เจริญสุขสวัสดีญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ธรรมภาพก็ได้นำเอารายการธรรมทาน จากวัด พุทธปัญญาเมืองโพมานาแคลิฟอร์เนียมาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงของสัปดาห์อาสาฬหบูชาหรือจะบอกว่าเป็นควันหลงก็น่าจะได้เพราะว่าการเข้าพรรษาของญาติโยมเนี่ยเขาถือว่าคือวันอาสาฬหบูชาแต่ส่วนการเข้าพรรษาอธิษฐานอยู่จำพรรษาของพระนี่จะต้องเป็นอีกวันหนึ่งถัดมาจากนั้นก็คือว่ามันยังต่อเนื่องอยู่ในเรื่องของ ในเรื่องของเทศกาลหรือว่าในเรื่องของช่วงเวลาที่มันเหลื่อมกันเพราะงั้น ก็ถ้าจะพูดอะไรในลักษณะที่เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนานี่ก็ยังพูดได้อยู่โดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับหลักธรรมที่ปรากฏในวันอาสาฬหบูชาเนี่ยซึ่งหลักๆมันก็คือเรื่องของธรรมจักรปวัตนสูตรธรรมจักรปวัตนสูตรเป็นหลักธรรมที่เราต่างก็รู้มันคือปฐมเทศนาเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ทีนี้ก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะอยู่ประมาณว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้นั่งพิจารณานะฮะว่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคตลอดจนถึงวิธีการกระบวนการเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นถึงขั้นเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีจนกระทั่งถึงพระอรหันต์เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนโดยทั่วไปคือประมาณว่าน่าจะมีคนสนใจแล้วก็ใส่ใจน้อยพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดคำหนึ่งขึ้นมาในห่วงเวลาแห่งการพินิจตรึกตรองเกี่ยวกับเรื่องของศักยภาพหรือคุณสมบัติของผู้ฟังธรรมะระดับลึกซึ้งเนี่ยว่ามันจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไรก็น้อมพระทัยไปในทางที่จะขวนขวายน้อยนะสักก็มาออกมาประมาณลักษณะอย่างนั้นคือมันนึกถึงว่าคนสักกี่คนจะเข้าใจจะลึกซึ้งก็เลยน้อมพระทัยที่จะไม่ประกาศศาสนาและไม่บอกใครแล้วรู้คนเดียวดีกว่าอะไรประมาณอย่างนี้นะก็พูดถึงตรงนี้ก็นับว่าโชคดีนะที่เรายังมีพระพรหมนะเขาเรียกว่าสหพรหมบดีนะเท้าสหพรหมบดีเหมือนกับว่าจะอ่านจิตอ่านใจพระองค์ท่านได้เดาทางได้ก็เลยลงมาอาราธนาพระพุทธเจ้าว่าให้แสดงธรรมต่อเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเลยเกิดประเพณีในทางพุทธศาสนาขึ้นมาว่าเวลาพระท่านขึ้นธรรมาสน์แล้วนะให้ศีลให้อะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าจะเทศน์นี่ยังเทศไม่ได้ถ้าไม่มีการอาราธนาธรรมดังนั้นก็เลยเกิดประเพณีว่าต้องมีการอาราธนาธรรมตามแบบเบ้าร่องรอยของเท้าสหบดีพรหม
พราะฉะนั้นเราก็มักจะได้ยินว่าพรหมาจโรกาธิปติสามปฏิกัตอัญชลีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะหลังจากนั้นพระก็จะเริ่มเทศตั้งนโมนะอันนี้ตรงนี้ก็ทำให้เราได้คิดว่าเพราะเหตุผลที่พระเจ้าท่านน้อมพระทัยไปในทางขนขวายน้อยก็คือจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องจะประกาศสิ่งที่พระองค์ได้รับรู้นะที่เรียกว่าเป็นอริยสัจสี่เนี่ยแล้วเพราะคิดว่าคนจะสนใจค่อนข้างน้อยเพราะมันเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ด้วยนะและทีนี้พอเท้าสหัมบดีพรหมมาลัทธนาเนี่ยนะก็พระองค์ก็ทรงนิ่งไว้อยู่แล้วบังเอิญจังหวะว่าในช่วงนั้นพระองค์ก็เกิดการพิจารณาโดยได้เห็นไปในสระน้ำนะได้มองเห็นดอกบัวนะครับพระองค์ก็เลยเกิดจินตนาการเปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราบนโลกใบนี้มันน่าจะมีสัก4จำพวกนะคือหมายความว่าถ้าเรา100เราแบ่ง25นี่ก็ได้4นะได้25 4ครั้งก็คือ4ส่วนของ100ทีนี้พระองค์ก็เปรียบเทียบว่ามนุษย์เราเนี่ยคนเราถ้าพูดถึงในเชิงศักยภาพเนี่ยหรือว่าคุณภาพของจิตใจเนี่ยมันก็จะมีอยู่4ระดับด้วยกันนะฮะอันอย่างแรกเขาเรียกว่าวิปจิตัญญูนะวิปจิตัญญูบุคคลที่2ก็เรียกว่าอุคติปัญญูอุคติตัญญูบุคคลอันที่3ก็คือเวนัยยะเวนัยยะบุคคลสุดท้ายก็คือปัฏฐะปรมะอันนี้คือจำแนกแจกคนเทียบเท่ากับดอกบัวดอกบัวคือดอกบัวที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์บริบูรณ์ปริ่มน้ำแล้วก็โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้พอต้องแสงพระอาทิตย์ก็เบ่งบานได้ทันทีอันนี้เป็นดอกบัวประเภทแรกอย่างที่สองก็หลุบน้ำลงไปหน่อยหนึ่งแต่พอได้จังหวะเวลาก็พอที่จะโผล่ขึ้นมาได้ก็เป็นลำดับขั้นที่สองรองจากที่หนึ่งทีนี้อันที่สามนี่ก็เรียกว่าเป็นดอกบัวที่พยายามนะดีดตัวเองขึ้นมาเหนือน้ำพอต้องแสงพระอาทิตย์ก็เบ่งบานได้อีกแต่ทีนี้อันสุดท้ายนี่เรียกว่าปัฏฐะปรมะนี่เขาแปลว่าสุดๆนะคือหมายก็ว่าโอกาสที่จะโผล่ผุดขึ้นมาเหนือน้ำแล้วก็เบ่งบานเหมือนดอกบัว3ดอกแรกเนี่ยค่อนข้างยากก็กบดานอยู่ใต้โคลนใต้ตรมอะไรไปก็เป็นอาหารของปลาและเต่าในพุทธประวัตินี้ก็แจ้งไว้ในลักษณะอย่างนั้นก็เทียบได้กับนะฮะคน100คนนะคน100คน 25% นะอาจจะเป็นแนวประเภทแบบฉลาดหลักแหลมนะพอที่จะรับการสื่อสารอะไรที่มันยากๆได้นะวิปจิตัญญูเนี่ยนะครับคล้ายๆกับว่า number 1ประมาณอย่างนั้นเป็นประเภทแบบจีเนียสก็คือมีความอัจฉริยะมีความรู้มีความเข้าใจอาจจะด้วยบุญบารมีที่ได้สะสมมาตามความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับรีเบิร์ทหรือรีอินคาร์เนชันคือการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยของมนุษย์เราเนี่ยมันมาพร้อมๆกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลแห่งการกระทำที่เราเรียกว่าวิบากกรรมนะแล้วก็มาจนถึงชาตินี้สิ่งที่ได้กระทำเอาไว้สะสมเอาไว้ในดวงจิตเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยมันก็ผ่องถ่ายมาถึงชาตินี้นำพามาถึงชาตินี้นะกลายเป็นอัตลักษณ์ของคนคนนั้นไปกลายเป็นDNA ของคนนั้นไปนะหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าวาสนาวาสนานี่แปลว่าความเคยชินนะทีนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าใน100คนเนี่ย
25คนอาจจะมีความเป็นอัจฉริยะอยู่ในตัวเพราะผลบุญที่ได้กระทำเอาไว้แต่ชาติปางก่อนแล้วก็พอมาถึงขั้นอันดับที่2นี่ก็เรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นอุคติปัญญูเป็นคนที่นะฮะคือหมายความว่าถ้าเทียบไปเนี่ยคนประเภทแรกนี่ก็เรียกว่าเพียงแค่ยกหัวข้อขึ้นมาเนี่ยแค่ head new lines นะแค่หัวข้อข่าวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ่านแล้วก็รู้เรื่องทันทีเพราะว่าสนใจศึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอดอันนี้คนประเภทแรกเนี่ยก็คือความหมายว่าอ่านแค่บรรทัด2บรรทัดหรือ2หนังสือ 2-3 ตัวเนี่ยรู้เลยว่าเนื้อหาสาระมันเป็นอย่างไรคนลักษณะอย่างนี้ค่อนข้างหายากแต่ก็มีได้เกิดขึ้นได้แล้วก็ส่วนอุคติตัญญูนะฮะบุคคลประเภทที่2เนี่ยก็คือหมายความว่าเพียงแค่อ่านหัวข้อนะฮะท็อปิกอย่างเดียวนี้อาจจะยังไม่เข้าใจต้องไปหารายละเอียดที่มันเป็นดีเทลลิ่งต้องไปอ่านข้อความอีกนะก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมือนกับชุดแรกเหมือนกับกลุ่มแรกได้รับเหมือนกันแล้วทีนี้เวไนยบุคคลเนี่ยนะฮะก็ท่านแปลบอกว่าคนในระดับนี้นะก็พอสอนได้แต่ว่าอาจต้องใช้เวลาหน่อยพอสมควรทีนี้สุดท้ายในเรียกว่าคงแบบต้องปล่อยอ่ะนะต้องปล่อยผ่านนะเพราะว่ามันเป็นปะทะปรมะมันสุดๆแล้วดังนั้นเราก็จะเทียบได้กับรายการต่างๆที่เขามีการแข่งขันกันเป็นเรือนร้อยเรือนพันนะฮะอย่างกรณีนักร้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนักร้องในรายการต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีการแข่งขันกันนะเริ่มไล่ไปตั้งแต่รอบออดิชั่นรอบออดิชั่นก็คือรอบที่จะเป็นการคัดเลือกนะฮะเพื่อที่จะให้มันเป็นเข้าในรอบลึกๆต่อไปนะจากหลายๆคนก็เหลือ 4-5 คนจาก 4-5 คนก็เหลือ3คนจาก3คนก็เหลือ2คนจาก2คนก็เหลือ1คนนะกว่าที่จะคว้าแชมป์แล้วก็ได้แชมป์ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าลำดับหรือขั้นแห่งคุณสมบัติทางจิตทางสติปัญญาของคนเราเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะฮะถามว่าเป็นเพราะเหตุผลใดในทางพุทธศาสนาเราก็จะอธิบายในเรื่องของเป็นเพราะบุญบารมีที่เราได้สะสมมาจนกลายเป็นวาสนาเป็นความเคยชินเป็น DNA เป็นยีนนะเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นนะของคนคนนั้นนะซึ่งเกิดมาในชาตินี้ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบดูแล้วนะฮะก่อนที่ยังไม่ได้เปรียบเทียบในเรื่องของดอกบัวกับมนุษย์สี่เหล่าเนี่ยนะบุคคลสี่จำพวกเนี่ยก็น้อมไปในทางขนขวายน้อยก็คือไม่จะไม่ใส่ใจจะไม่ประกาศสิ่งที่พระองค์ได้รู้ให้แก่ชาวโลกแล้วแต่พอมานึกดูอีกทีนะฮะประจวบเหมาะกับที่เท้าสหพรหมบดีมาอาราธนาว่าให้ได้โปรดประชากรเถิดอะไรเงี้ยแล้วก็ประจวบเหมาะกับมานั่งพิจารณาดูถึงการเปรียบเทียบนะฮะระหว่างดอกบัวกับมนุษย์คนเราเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าอ้าวในจำนวนคนเรือนร้อยเรือนพันเรือนหมื่นเรือนแสนเรือนล้านในอัตราส่วนเนี่ย 75%นะก็ยังพอที่จะสอนได้คือหมายเขาว่าถ้าเราประกาศทำไปแล้วนะหวังผลได้นะในระดับหนึ่งนะทีนี้ในส่วนที่เป็นปัทถปรมะนะฮะที่เรียกว่าต้องเหมือนกับว่าถ้าสุดสอยก็ต้องปล่อยมือเนี่ยมันก็ต้องยอมรับสภาพในเมื่อเราเต็มที่แล้วนะฮะดูไปแล้วก็เหมือนกับว่าคนที่ทำงานด้านศาสนาด้านจิตวิญญาณเนี่ยก็เหมือนกับพระอาทิตย์ที่ทำหน้าที่ในการส่องแสง
คือเหมือนก็มีความรับผิดชอบในการที่ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ทุกเช้านะฮะพระอาทิตย์ตื่นขึ้นมาก็ส่องแสงให้กับยังโลกมนุษย์ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ตลอดเวลานะทั้งภาคตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกทีนี้คนที่ได้รับประโยชน์จากแสงอาทิตย์ซึ่งบนโลกใบนี้นะบางคนก็ยินดีต้อนรับเวลคัมนะกับการเกิดขึ้นมาของแสงพระอาทิตย์นะเพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเป็นประโยชน์ต่อพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสมดุลของสภาพดินฟ้าอากาศบนโลกใบนี้ก็ยอมรับการเกิดขึ้นของแสงพระอาทิตย์บางคนก็อาจจะไปอาบแดดเพราะเห็นว่าแสงแดดอาทิตย์ยามเช้าๆแรกเริ่มรุ่งอรุณเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมวิตามินในร่างกายได้คนก็ได้รับประโยชน์ส่วนนี้ไปแต่บางคนนะอาจจะกลนอาจจะด่าอาจจะไม่พึงพอใจกับการเกิดขึ้นของแสงแดดพากันหลบแดดหนีแดดอะไรก็สุดแท้แต่นี่คือเปรียบเทียบทีนี้ในฝากฝั่งของพระอาทิตย์ซึ่งทำหน้าที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจละว่าคุณจะรับหรือไม่รับหรือใครจะรับใครไม่รับหน้าที่ของฉันคือส่องแสงนะให้กับโลกมนุษย์ให้เกิดความสว่างสวยอย่างเดียวนะเพื่อให้เกิดคุณสมบัติประโยชน์อะไรอื่นแก่โลกมนุษย์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารอย่างเดียวทำหน้าที่อย่างเดียวส่วนการจะรับไม่รับของผู้คนทั้งหลายอะไรนั้นไม่ใช่หน้าที่ของพระอาทิตย์มาทีนักการศาสนาก็ต้องคิดในลักษณะอย่างนี้เหมือนกับท้องฟ้าที่ให้ฝนตามฤดูกาลหรืออาจจะผันผวนแบบนอกฤดูกาลแล้วก็สุดแท้แต่เมื่อทำหน้าที่ในการให้ฝนแก่โลกมนุษย์แล้วมนุษย์บางคนก็เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของสายฝนที่หลั่งมาจากฟากฟ้านะสุลาลัยสู่แดนดินก็พากันเอากระป๋องกระแป๋งพากันขุดอ่างน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนหรือว่าสายฝนที่ลดหลั่งลงมานะก็ใช้ประโยชน์ต่อไปในหลากหลายรูปแบบพิธีการแต่บางคนก็อาจจะด่าฝนด้วยซ้ำไปอ้าวตกมาทำไมตอนนี้ฉันกำลังตากข้าวฉันกำลังตากผ้าฉันกำลังจัดงานคอนเสิร์ตอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดอย่างก็อาจจะมีแล้วก็อาจจะปฏิเสธการหลั่งมาของน้ำฝนก็ได้ซึ่งฟ้าเองที่ทำหน้าที่ในการหลั่งฝนก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนอะไรหน้าที่หลักคือการให้น้ำฝนแก่ชาวโลกส่วนชาวโลกจะเนกาทีฟจะโพซิทีฟหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่คุณนะครับเนี่ยคือหมายความว่าถ้าเราซึ่งเป็นนักการศาสนาเป็นพระที่ทำกิจกรรมด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยมันต้องมีหัวใจเพชรนะคือหมายความว่าเราทำหน้าที่มุ่งเน้นทำหน้าที่เพื่ออาจจะหวังประโยชน์นะประโยชน์ที่เราให้ไปเนี่ยนะสิ่งแสงแห่งธรรมที่เราให้ไปเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้คนทั้งหลายบางส่วนมันอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าเป็นบางส่วนก็ยังดีนะญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันบางครั้งบางทีนี่ยามที่เราอยู่กับเพื่อนกับฝูงอยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับใครต่อใครเนี่ยบางทีเขามีความทุกข์นะมาปรึกษาหารือเราหวังจะได้รับการแนะนำทางออกให้หรือคำปลอบจิตปลอบใจแล้วก็สุดแท้แต่นะเราเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้ก็ทำหน้าที่เต็มที่ในการที่จะบอกชี้ช่องทางว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรสารพัดอย่างทีนี้บางครั้งบางทีบางกรณีก็เป็นประโยชน์เขารับฟังเราไปแล้วเขาก็ไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองจนกระทั่งหลุดพ้นจากภาวะปัญหาตรงนั้นไปในระยะหนึ่งแต่บางรายไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะมาปรึกษาหารือจริงแต่ว่าพอได้ยินได้ฟังข้อแนะนำใดๆที่เราได้ให้ไปแล้วเขากลับไม่สนใจไม่ใส่ใจนะฮะก็เหมือนกับว่าไปหาหมอแล้วหมอวินิจฉัยโรคแล้วเอาให้ยาไปกินคุณก็กำยาไว้อย่างนั้นไม่ยอมมาไปกิน
หมอเขาก็คงจะหมดใจคงไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ของเราก็คือให้คำแนะนำนะให้ความรู้ให้ธรรมะให้ข้อคิดเป็นวิทยาฐานส่วนคนที่เขารับคำปรึกษาหรือข้อแนะนำข้อคิดจากเราไปแล้วจะปฏิบัติการอะไรยังไงต่อไปนะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญญาวาสนาบารมีของเขาขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเขาเราก็ทำหน้าที่ของเรานะไปอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เราก็จะสามารถรักษาสภาพจิตของเราไว้ให้มีความมั่นคงอย่างแน่นแฟ้นแล้วก็สามารถที่จะลุยในสายงานของเราต่อไปในการให้บริการแก่ผู้คนทั้งหลายถ้าเราเป็นคนที่คิดมากคิดน้อยนะคิดเล็กคิดน้อยอะไรต่างมากมายเราจะเดินอยู่บนเส้นทางของการให้บริการแก่ประชาชนหรือว่าสงเคราะห์คนได้ไม่ยาวนะเพราะเราไปคาดหวังเกินเหตุเกินปัจจัยนะเราไปคิดแทนคนอื่นก็ไม่ได้นะเพราะว่าจิตใครจิตมันนะเราช่วยเต็มที่แต่คุณจะรับได้แค่ไหนนั้นมันเป็นเรื่องของคุณนี่เหมือนกับครูบาอาจารย์ที่สอนในสถาบันการศึกษาก็เหมือนกันทำหน้าที่ให้มันเต็มที่ส่วนนิสิตนักศึกษานักเรียนจะรับได้แค่ไหนเนี่ยบางทีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญญาบารมีสติปัญญาวิธีคิดคุณภาพทางจิตของเขาด้วยว่าเขาจะรับได้แค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยอันนี้มันก็ต้องคิดในลักษณะอย่างนี้ทีนี้พอพระพุทธเจ้าท่านได้เปรียบเทียบเสร็จแล้วเนี่ยนะท่านก็มองเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะไม่เป็นประโยชน์ถ้าเราจะออกไปประกาศพระศาสนาแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่เท้าสหบดีพรหมนิมนต์ด้วยเนี่ยก็เลยอ้าวสรุปตัดสินใจว่าออกประกาศพระศาสนาดีกว่านะยากแสนเพียงใดก็คงมีบ้างคนที่จะใส่ใจนะได้รับประโยชน์ในระดับมาล่างสุดกลางแล้วก็สูงสุดนะก็ต้องมีบ้างนะก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องไปประกาศศาสนาทีนี้ก่อนที่พระองค์จะไปประกาศศาสนาเนี่ยนะหลังจากตรัสรู้แล้วได้2เดือนเนี่ยพระองค์ก็มานึกถึงกลุ่มบุคคลเป้าหมายคือการไปแสดงธรรมบางครั้งบางทีเราต้องมีการวิเคราะห์ผู้ฟังด้วยว่าผู้ฟังเนี่ยเป็นคนในระดับไหนสติปัญญาศักยภาพความรู้ความสามารถระดับไหนอย่างไรเพื่อที่เราจะได้ตระเตรียมหัวข้อเนื้อหาสาระที่มันสอดคล้องกับภาวะนะบริบทชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่เราจะได้ไปเทศไปบรรยายไปอะไรให้ฟังนะถ้ามาอยู่เชียงใหม่นี่เวลาเขามานิมนต์ไปเทศเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเทศตามสถาบันการศึกษาต่างๆตามหน่วยงานห้างร้านต่างๆสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนก็คือว่าผู้ฟังเนี่ยเป็นใครเป็นกลุ่มบุคคลใดนะอยู่ในสาขาวิชาใดของอาชีพการงานอายุประมาณไหนอย่างไรนะเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นเด็กประถมหรือเด็กอนุบาลอะไรเงี้ยเราต้องทราบกลุ่มเป้าหมายจากผู้ที่มานิมนต์ก่อนแล้วเสร็จแล้วเราถึงมานั่งวิเคราะห์นะว่ากลุ่มต่างๆที่เราจะไปบรรยายนะสภาพสิ่งแวดล้อมชีวิตศักยภาพความสามารถความคิดความอ่านอะไรต่างๆของเขาเนี่ยเป็นไปในประมาณไหนอย่างไรหัวข้อท็อปิกเนื้อหาสาระที่เราจะใส่ไปให้กับคนพวกนี้ในต่างระดับกันเนี่ยนะมันควรจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงนะมันต้องมานั่งวิเคราะห์นะต้องมาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก่อนที่เราจะได้จัดวางคอนเทนต์เนื้อหาสาระที่เป็นธรรมะใส่เข้าไปในบุคคลแต่ละกลุ่มที่เราจะไปประกาศพระศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มาตระหนักคิดว่าธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยนะมันเป็นของยากละเอียดอ่อนมากมันเป็นถึงขั้นแบบเป็นแอบสแตรคถ้าเป็นศิลปะการวาดภาพนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นแอบสแตรคเป็นนามธรรมนะที่ค่อนข้างต้องใช้สติปัญญาอย่างมากและที่สำคัญคือมันเป็นของใหม่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะฟังสิ่งที่ยากๆได้ต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานมีเบสิกมาก่อนพอสมควรนะในหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางจิตวิญญาณเพื่อการหลุดพ้นต้องมีพื้นฐานตรงนี้มาก่อน
เอ๊ะใครล่ะที่พอจะมีคุณสมบัติพื้นฐานตรงนี้มาก่อนพอที่จะคุยกันรู้เรื่องต่อเรื่องกันได้อะไรประมาณอย่างนี้ก็มานึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นเคยติดตามนะฮะพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้ามาก่อนคือในยุคสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์สิทธัตถะเนี่ยที่บำเพ็ญเพียรทุกขกริยานะสร้างความลำบากให้กับร่างกายแบบชนิดที่เรียกว่าทนแดดทนฟ้าทนฝนทำหมดทุกอย่างนะการบำเพ็ญทุกขกริยาคือการทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะทำนะอดข้าวอดน้ำอดหลับอดนอนทำน่นสารพัดอย่างเป็นการบำเพ็ญเพียรทางกายเรียกว่าทรมานร่างกายที่เราเรียกว่าเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยนะคือการทำให้ร่างกายได้รับความลำบากเพื่อที่จะเบียดให้กิเลสเนี่ยมันตกขอบนะชีวิตไปเพราะว่ากิเลสมันซุกซ่อนอาศัยอยู่ตามเนื้อหนังมังสายิ่งอ้วนก็ยิ่งมีกิเลสเยอะอะไรเชื่อกันอย่างนั้นแล้วทีนี้ก็ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยนะอัญญากนกนธัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะอัสสชิเนี่ยนะเดิมทีนี่พระอัญญากนธัญญะนี่ไม่ได้ชื่อว่าอัญญากนธัญญะนะมีแต่คำว่าโกนธัญญะนำหน้าเฉยๆโกนธัญญะเฉยๆนะแต่ว่าอัญญาเนี่ยเพิ่งได้มาตอนหลังหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วได้เข้าถึงธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วนะอัญญาแปลว่าได้รู้แล้วทีนี้ชื่อเดิมแรกเริ่มเดิมทีของปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์ก็คือนักบวชในยุคนั้นสมัยนั้นซึ่งไม่ใช่ผู้ศาสนาเป็นนักบวชแบบลัทธิทั่วๆไปเนี่ยนะปัญจก็แปลว่า5วัคคีย์แปลว่าพวกนะก็คือนักบวชทั้ง5ประกอบไปด้วยโกนธัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะอัสสชิทั้ง5ท่านนะและทีนี้พระองค์ก็มองว่าเนี่ยทั้ง5ท่านเนี่ยมีพื้นฐานนะมีพื้นฐานของการที่จะรองรับธรรมะอันลึกซึ้งตรงนี้ได้ก็เลยว่าจะไปประกาศศาสนาตอนแรกในท่านไปนึกถึงใครที่2ท่านนะ2ท่านแรกก็มาก็ยังจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยทบทวนดูอีกทีนะฮะของ2ท่านแรกที่มีคุณูปการต่อพระองค์เนี่ยนะจำคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นคนที่ถวายหญ้าคาปูอะไรหรือยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยไปสืบคนดูอีกทีประมาณ2ท่านนะฮะว่าจะไปประกาศศาสนาครั้งแรกกับ2ท่านนี้ทีนี้ระหว่างการเดินทางนี่ก็ทราบข่าวว่าสองท่านนี้ได้พาสเวก็คือได้สิ้นอายุไขไปแล้วนะฮะพระองค์ก็เลยหันไปทางปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ก็พระองค์ก็ต้องถามไปนะฮะแล้วก็เดาไปด้วยว่าน่าจะไปอยู่ที่ไหนนะทีนี้พอทราบข้อมูลอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยพระองค์ก็เสด็จจากนะฮะสถานที่ตรัสรู้เนี่ยนะพุทธกยาปัจจุบันเนี่ยนะไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะซึ่งก็ใกล้กับพาราณสีปัจจุบันนี้ก็ไกลพอสมควรนะฮะดูแล้วเนี่ยนะแต่พระองค์ก็ใช้เวลาในการเดินทางไปที่นั่นแล้วทีนี้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยพอรู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเลิกบำเพ็ญทุกขกริยาแล้วก็เสื่อมศรัทธานะฮะก็เลยพากันหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะฮะใกล้เมืองพาราณสีก็ไปอยู่ด้วยกันที่นั่นต่างคนต่างก็ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสแล้วในความเป็นพระโพธิสัตว์สิทธัตถะนะฮะทีนี้ปรากฏว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงเนี่ยณที่ตรงนั้นเนี่ยทั้ง5รูปก็กำลังเหมือนกับว่าทำกิจกรรมเหมือนกับสาธกธรรมหรืออภิปรายธรรมหรือว่าพูดคุยในสาระอะไรทั่วๆไปนั่งพร้อมหน้าพร้อมตากัน5รูปทีนี้พอได้เห็น
พระพุทธเจ้าเสด็จพระราชดำเนินเดินมาโดยพระองค์เองพระองค์เดียวเท่านั้นเดินมานะฮะแต่ไกลก็พากันมองปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็พากันมองก็ด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะมีใครที่ไหนมานะก็เดากันไปสารพัดนะแล้วทีนี้พอใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาก็รู้สึกว่าจะคุ้นกับสายตาว่าเอ๊ะเหมือนกับเป็นคนที่เรารู้จักมาก่อนหรือจะเป็นพระสิทธัตถะนะก็เดากันไปนะแล้วทีนี้พอนึกเช่นนั้นปุ๊บ ก็เลยพากันคิดว่านี่ถ้าสมมุติว่าเป็นพระสิทธัตถะจริงนะเราจะต้องประท้วงต่อต้านนะก็คือหมายความว่าไม่ยินดีไม่เวลคัมไม่ยินดีในการที่จะต้อนรับเรายังไม่ต้องไปปูที่นั่งให้นะไม่ต้องลุกขึ้นไปรับบาตรนะไม่ต้องไปหาน้ำหาอะไรมาให้ฉันให้ดื่มอะไรทั้งสิ้นทำเป็นเฉยหมดทุกคนนะต้องทำกันอย่างนี้เพราะเราแอนตี้เราไม่เห็นด้วยกับการเลิกบำเพ็ญเพียรในลักษณะอย่างนั้นและเสร็จแล้วปรากฏว่าพอใกล้ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนกระทั่งเห็นชัดเจนว่าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะทีนี้เจ้าชายสิทธัตถะที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเราก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าพอเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้แค่นั้นนะในระยะประมาณสัก10เมตรสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนลืมคำสัญญาลืมคำนัดหมายที่ได้ให้กันไว้หมดเลยว่าจะไม่ปูเสื่อให้นั่งจะไม่รับไม่ลุกขึ้นไปรับบาตรของพระองค์มาวางไว้จะไม่หาน้ำหาอะไรมาฉันจะไม่พูดไม่คุยอะไรทั้งสิ้นปรากฏว่าสิ่งที่นัดแนะเอาไว้นั้นนะพอได้เผชิญหน้ากับพระพุทธเจ้าพระองค์จริงในระยะ10เมตรเนี่ยลืมหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นทั้ง5รูปก็เลยต่างกุลีกุจอทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่นัดหมายเอาไว้บางรูปก็ไปปัดปูที่นั่งให้เตรียมที่นั่งไว้ให้เรียบร้อยนะบางรูปก็เข้าไปรับบาตรบางรูปก็ไปเตรียมน้ำเตรียมอะไรฉันอะไรสารพัดอย่างเรียกว่าลืมหมดนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วมาทำหมดนะตรงข้ามกับคำที่นัดหมายเอาไว้สาเหตุที่เกิดตรงนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าแรกพบเห็นนะพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะที่บำเพ็ญทุกรกิริยาแล้วนะมันเกิดความมหัศจรรย์ในรัศมีที่เปล่งปลั่งบนพระวรกายของพระพุทธเจ้านะก็เรียกว่าถ้าเราพูดในภาษาปัจจุบันก็น่าจะเป็นประมาณว่าออร่านะทางศาสนาทางพระเราเรียกว่าฉัพพนรังสีนะคือว่ารัศมีนะทั้ง6นะปรากฏแก่พระองค์ท่านคือมองไปแล้วเห็นแล้วก็เหมือนกับไม่ใช่คนปกติธรรมดาเหมือนกับเป็นเทวดาเหมือนกับเป็นองค์ผู้วิเศษอะไรสักอย่างที่มีอะไรที่ซ่อนอยู่ภายในมันเปล่งปลั่งออกมาทางใบหน้านะทางพระวรกายอย่างชัดเจนก็เหมือนกับว่าได้เห็นสิ่งที่ชวนหน้าตะลึงแล้วก็มีส่วนทำให้ลืมสัญญาต่างๆที่ได้กำหนดกันไว้กับเพื่อนๆทั้ง5อันนี้ก็มีส่วนอาตมาเคยอ่านพุทธประวัติตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังแบบเป็นความรู้แบบจำๆอยู่นะว่ามันยังไม่ได้พิสูจน์ว่าจริงหรือไม่อย่างไรไอ้กรณีออร่าที่ออกมาจากคนเนี่ยนะเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่วัดจุลประทานปีนั้นเป็นปีที่มีพระนวกะบวชในช่วงจำพรรษานี่แหละนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็มีนโยบายที่จะให้พระเนี่ยที่บวชใหม่ช่วงพรรษา3เดือนนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะข้าราชการอะไรก็สามารถลาไปบวชไปอะไรได้ในช่วงระยะ3เดือนระยะหลังๆมานี่ก็เริ่มหายไปแต่ก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าช่วงที่ตมาอยู่ที่วัดชลประทานตั้งแต่ปี27จนกระทั่งถึงปี34เนี่ย2534เนี่ยอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะเนี่ยหลวงพ่อปัญญานันทะท่านก็มีแนวนโยบายที่จะให้พระนวกะเนี่ยได้ฟังคำแบบพิเศษ
หลังจากที่ฟังในช่วงเช้าของวันอาทิตย์แล้วในช่วงบ่ายก็ต้องมีการฟังธรรมอีกด้วยนะประมาณสักบ่ายโมงถึงบ่ายสามบ่ายสี่อะไรก็สุดแท้แต่จะนิมนต์ทั้งพระที่เป็นนักเทศนักบรรยายนักวิชาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเทศมาบรรยายและบางครั้งก็ได้เชิญคฤหัสถ์ญาติโยมที่เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองหรือว่าความคิดความอ่านหรืออะไรต่างๆมากมายเนี่ยไปพูดด้วยซึ่งอาตมาเองก็อยู่ร่วมสมัยในยุคนั้นก็ได้ฟังอยู่ตลอดเวลานักพูดนักเทศนักบรรยายอะไรต่างๆมากมายเนี่ยมาอยู่เป็นประจำทีนี้ก็มีอยู่รายหนึ่งนะอาตมายังจำแม่นเลยอันนี้ด้วยความเคารพศรัทธาท่านมาก่อนหน้านั้นแล้วนะแม้จะมาแม้ตมาจะเป็นจะเป็นพระพรรษาแค่สองสามพรรษาแต่ว่ามีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมข้อธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็สนใจแม้กระทั่งผู้ที่เป็นปราชญ์ในด้านนี้นะแล้วก็เกิดความเริ่มใสศรัทธาเป็นการเฉพาะมันมีอยู่วันหนึ่งช่วงบ่ายของวันอาทิตย์นะประมาณบ่ายโมงตมาก็รู้ว่าออกวันนี้จะมีพระรูปหนึ่งซึ่งต่อมาก็เป็นบุคคลสำคัญนะในทางพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นผู้ชูหลักธรรมแก่นธรรมในทางพุทธศาสนาเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากเท่าไหร่นักแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่าพระสงฆ์รูปนี้คือพระพุทธโคสาจารย์นะปออประยุตโตคือหลวงพ่อเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยนะท่านได้เป็นสมเด็จนะเป็นสมเด็จที่เป็นกรณีพิเศษนะนะเพราะว่าความดีความงามคุณสมบัติความเป็นสุปฏิปันโนของท่านนี้นะบวกกับความเป็นนักวิชาการของท่านเนี่ยนะก็เป็นที่ยอมรับเป็นที่พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็ได้ถวายความเป็นสมเด็จให้แก่ท่านตอนนั้นท่านยังเป็นพระถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพระราชวรมุนีตอนนั้นนะยังไม่ได้เป็นชั้นเทพชั้นธรรมอะไรหลวงพ่อท่านก็นิมนต์ให้ไปบรรยายให้กับพระนวกะฟังอาตมาก็เตรียมตัวอย่างดีเลยเพราะว่าศรัทธาเริ่มใสเป็นการส่วนตัวไม่เคยเห็นตัวท่านไม่เคยเห็นองค์ท่านมาก่อนตอนนี้โอกาสดีมากนะจะต้องไปฟังให้ได้ต้องเก็บทุกรายละเอียดต้องเก็บทุกเม็ดทุกคำพูดนะอาตมาตั้งใจไว้อย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ไปเลือกนั่งแถวหน้าเลยนะท้าทายต่อความง่วงเหงาหาวนอนตั้งใจว่ายังไงก็จะไม่หลับไม่นอนไม่ง่วงไม่อะไรทั้งสิ้นนะด้วยความที่ดีใจที่จะได้ไปฟังนะฮะท่านอาจารย์เจ้าคุณประยุทธ์พูดในสมัยนั้นคือการพูดของท่านนี้ก็เป็นเชิงวิชาการล้วนๆนะฮะท่านไม่ใช่นักพูดประเภทแบบสนุกสนานเฮฮาอะไรเนี่ยไม่เอาไม่มีและการพูดของท่านนี้เท่าที่อาตมาไปติดตามฟังหลายๆที่จากมหาลัยต่างๆเนี่ยสมัยนั้นในเวลาอาตมารู้ข่าวว่าท่านไปพูดที่ไหนเนี่ยตามเช็คไปหมดนะถ้ามีเวลาถ้าโดดโรงเรียนได้เนี่ยก็โดดมหาลัยได้อาตมาก็โดดไปนะโดดไปเพื่ออะไรเพื่อไปฟังเพราะโอกาสมันจะน้อยไงตามวัดต่างๆมากมายแล้วทีนี้พออาตมาไปแล้วเนี่ยอย่างพออาตมาตั้งใจแล้วก็ไปนั่งแถวหน้าเลยที่ก็เรียกว่าโรงเรียนพุทธธรรมนะครับหรือว่าเรือนกระจกอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วตมาก็ไปนั่งเลือกนั่งแถวหน้าพอถึงเวลานะท่านก็ขึ้นบรรยายแล้วตมาจะจ้องท่านตลอดนะจ้องแบบมีมารยาทนะไม่ใช่ว่าจ้องแบบอะไรอย่างอื่นนะคือหมายเขาว่าจิตของเราเนี่ยจดจ่อกับเสียงกับเนื้อหาสาระที่ท่านได้บรรยายออกมาก็ตั้งใจอย่างมากเลยท่านพูดอยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะแล้วท่านก็ลง2ชั่วโมงเนี่ยอาตมาไม่กระดิกเลยนะไม่กระดิกเลยเพราะมีความตั้งใจว่าจะ
เก็บทุกเม็ดเก็บทุกรายละเอียดทุกคำพูดอะไรต่างๆของท่านนะไม่กระดิกไม่เข้าห้องน้ำไม่อะไรทั้งสิ้นนะเพ่งจ้องมองนะพอแบบมีมารยาทนะตรงหน้าท่านก็ฟังไปเรื่อยๆปรากฏว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งฟังไปสักเล็กน้อยแล้วอาตมาได้เกิดความรู้สึกว่าเหมือนได้เห็นแสงที่เป็นประเมือป่าเป็นลักษณะคล้ายๆไม่ใช่แสงธรรมดานะมันไม่ใช่แสงวุบวับวับแต่เป็นแสงที่อาจจะต้องเรียกว่าเป็นออร่าอะไรบางอย่างเนี่ยนะมันเป็นแสงที่แบบประเทืองเป็นแสงที่แบบดูแล้วแบบไม่ใช่แบบคนธรรมดาทั่วไปเลยนะนะดูแล้วมีความรู้สึกเกิดความศรัทธาเกิดความเริ่มใสเกิดความปีติยินดีอะไรเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นแสงตรงนั้นพร้อมๆกับการได้ยินคำพูดของท่านการบรรยายของท่านไปโดยตลอดต่อมาเกิดความปีติมีความสุขอย่างยิ่งทั้งวันเลยแหละแม้กระทั่งว่าหลังจากที่ท่านบรรยายเสร็จไปแล้วต่อมาก็ไม่ได้พูดให้ใครฟังเรื่องนี้เก็บไว้เป็นความในใจอยู่เพียงคนเดียวนะฮะกรณีที่ได้เห็นแสงออร่าจากใบหน้าของท่านเนี่ยนะจากการที่เราจ้องด้วยความจิตศรัทธาต่อมาก็เลยมาคิดสมทบกับความรู้หรือเรื่องราวที่เราได้ยินจากกรณีฉัพพันนรังสีของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่ามันต้องมีจริงนะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในยุคปัจจุบันที่เราได้เห็นกับตาตัวเองเนี่ยจากพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมันเป็นรัศมีที่ถูกเปล่งออกมาจากภายในขับออกมาจากภายในจนกระทั่งเรามองเห็นเป็นเหมือนกับสิ่งมหัศจรรย์นะแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องมัวเมาหรือว่าลุ่มหลงอะไรเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงเท่านั้นนะกับสิ่งที่เราเห็นณวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมพระพุทธโฆษาจารย์ปออกประยุตโตนี่อายุอนามของท่านก็น่าจะประมาณ84 85หรือยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยไปค้นดูอีกทีไม่ค่อยแน่ใจต้องไปดูวิกิพีเดียนะหลวงพ่อพระพุทธโฆษาจารย์ปออกประยุตโตญาติโยมทั้งหลายที่มีโทรศัพท์มือถือมีเน็ตอยู่ในมือลองค้นดูหน่อยก็ได้พระพุทธโฆษาจารย์นะปออประยุตโตต้องเขียนวงเล็บด้วยนะเพราะว่าตำแหน่งพุทธโฆษาจารย์นี้ก็มีมานานแล้วนะใครจะได้ตำแหน่งนี้อะไรยังไงเนี่ยต้องไปดูที่วงเล็บนะเขาจะใส่ชื่อไว้ในวงเล็บว่าเป็นพระรูปไหนที่ได้ครองตำแหน่งนี้เพราะว่ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยไงนะถ้าเราเขียนแต่พุทธโฆษาจารย์เนี่ยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นี่มันก็จะออกไปเรื่อยเพราะงั้นเราต้องปักไปที่ปักหมุดไปที่วงเล็บหลังจากเขียนว่าสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์แล้วก็ต้องวงเล็บว่าปออประยุตโตไปดูที่วิกิพีเดียเขาจะบอกอายุวันเดือนปีเกิดเลยว่าอายุเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะอันนี้อายุท่านก็น่าจะประมาณ84 85ถ้าจำไม่ผิดนะทีนี้ตมาก็เล่าให้โยมฟังตรงนี้ว่าฉัพพันนรังสีนะรัศมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมันต้องมีจริงเพราะขนาดพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะก็ยังมีให้เราได้เห็นนะถึงออร่าถึงรัศมีที่ท่านเปล่งประกายออกมาอย่างนั้นนะทีนี้พอกนธัญญะวัปปะพัทธยะมหานามะอสชิปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับต่างก็ได้เห็นฉัพพันนรังสีออร่านะที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจากองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยก็เกิดความมหัศจรรย์ทึ่งแล้วก็ลืมสัญญาที่นัดแนะกันไว้โดยสิ้นเชิงนะแล้วก็เสร็จแล้วตรงนั้นแหละที่ทุกคนต้องยอมทั้ง5รูปเนี่ยยอมแล้วพระพุทธเจ้าก็ท่านก็ได้แสดงธรรมให้ทั้ง5รูปได้ฟังปรากฏว่าพิสูจน์ชัดแน่ชัดว่าวิปจิตตัญญูนะครับคือพระผู้ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมเพียงแค่ยกหัวข้อธรรมขึ้นมาไม่กี่หัวข้อธรรมก็บรรลุได้แล้วนะก็คือโกณฑัญญะนะในที่สุดต่อมาโก
กนัญญะก็เลยได้นามใหม่ว่าอัญญากนัญญะคือกนัญญะเป็นผู้รู้แล้วหนออะไรประมาณนี้พุทธเจ้าท่านอุทานออกมาอย่างนั้นนะก็หมายว่าคนแรกนะที่ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วรู้เรื่องแล้วเข้าใจแล้วก็ได้บรรลุธรรมนะแล้วเสร็จแล้วพอบรรลุธรรมเสร็จแล้วพระอัญญากนัญญะก็ขอบวชกลายเป็นภิกษุรูปแรกนะในพระพุทธศาสนาทำให้วันอาสาฬบูชานี้มีพระธรรมตรัยครบถ้วนทั้ง3เมื่อก่อนหน้านั้นมีพระพุทธกับพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่เกิดนะพระอัญญากนัญญะนี่แหละเป็นพระสงฆ์รูปแรกในทางพระพุทธศาสนาทีนี้อีก4รูปต่อมาก็ใช้เวลาอีกระยะหนึ่งก็บรรลุธรรมตามๆกันไปนะอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าคนที่จะฟังพระพุทธเจ้าเข้าใจรู้เรื่องนั้นมีอยู่นะไม่ใช่ว่าจะไม่มีในที่สุดพระองค์ก็ได้ตัดสินใจในการที่จะออกประกาศพระศาสนาถ้าเกิดว่าพระองค์ไม่ตัดสินใจตัดสินใจไม่ประกาศพระศาสนาป่านนี้เราจะเป็นกันอย่างไรนะอันนี้พูดกันแบบความรู้สึกนะฮะเวลามีทุกข์มีปัญหาเราจะทำกันอย่างไรเราจะอยู่กันยังไงนี่เราจะหาทางออกได้ยังไงพึ่งพาไสยศาสตร์มากก็บางทีก็ไม่ได้ฟลุกขนาดนั้นว่าจะประสบความสำเร็จหรือพ้นจากความทุกข์แล้วก็ดูเฉพาะในสังคมไทยเนี่ยนะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเพราะพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะสถาบันพระพุทธศาสนาเพราะวัดวาอารามต่างๆที่มีอยู่ตามหมู่บ้านในชนบททั่วไปหรือในเมืองพุทธศาสนาที่เกิดองค์กรที่เป็นระบบวัดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีส่วนเกื้อกูลนะฮะแก่เด็กเยาวชนนะที่เป็นคนยากคนจนอย่างมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคแรกๆนี่ก็กุลบุตรที่เป็นฝ่ายชายเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนาเป็นอย่างมากอย่างในยุคของอาตมาเนี่ยนะยุค2506เนี่ยหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยคือใครที่ยากจนนะครอบครัวใดที่ยากจนไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อในระดับสมัยตมานี่ภาคบังคับก็คือแค่ป.4นะเด็ก2506เนี่ยภาคบังคับคือป.4คือหมายว่าถ้าคุณจบป.4แล้วไม่เรียนต่อเขาก็ไม่บังคับละนะทีถ้าเกิดว่าเราจะไปเรียนต่อเราก็ต้องออกจากหมู่บ้านเพราะว่ามันไม่มีแล้วในหมู่บ้านมันมีแค่ป.4 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 นะใครจะไปต่อป.5 ป.6 ป.7 ในสมัยนั้นมันมีถึงป.7คุณก็ต้องออกจากหมู่บ้านไปทีนี้การจะออกหมู่บ้านไปมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต้องไปอยู่หอพักต้องไปอยู่หอประจำต้องมีค่าใช้จ่ายการเดินทางโน่นนี่นั่นอ้าวในเคสของตมานี่หมดสิทธิ์เลยนะครับแล้วเคสอย่างตมาเนี่ยก็มีเยอะนะไม่ใช่มีตมารูปเดียวนะนะตมาไม่เหงาแน่ถ้าพูดถึงคนจนในสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนที่จนด้วยกันเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะทีนี้เมื่อไม่มีทางไปเหมือนกับคนที่มีสตุ้งสตังในยุคนั้นสมัยนั้นตมาจำได้นะทั้งหมู่บ้านเนี่ยนะทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะเป็นลูกของครูที่มีโอกาสไปเรียนต่อป.5 ป.6 ป.7นอกหมู่บ้านเนี่ยซึ่งไกลออกไปอีกนะมีแค่นั้นนะฮะนอกนั้นก็ตามยถากรรมตมาก็ถูกยถากรรมสัตเซพเนจรมาเข้าฝั่งแห่งพระพุทธศาสนาคือมีจิตมีใจอยากบวชนะอันนี้ก็เหมือนอาจจะเป็นบุญบารมีเป็นวาสนาของเราแต่ชาติปางก่อนก็ได้นะที่ทำให้เราได้มาพบพระพุทธศาสนาในที่สุดพอบวชเรียนเสร็จแล้วมันก็ต่อยาวไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งได้เรียนนะได้เรียนเป็นมหาปริญญาธรรม4ประโยคนะได้เรียนจบปริญญาตรีต่อปริญญาโทจบปริญญาเอกนะเห็นไหมสมมติว่าไม่มีพุทธศาสนาไม่มีสถาบันสงฆ์ไม่มีวัดวาอารามนะยืนตระหง่านแล้วก็ทำหน้าที่อย่างโดดเด่นตรงเนี้ยคอยเก็บตกนะเด็กชายขอบทางการศึกษาเด็กชายขอบทางการศึกษาคือหมายว่ามันจะตกหล่นนะทำท่าจะตกหล่นจากวงจรของการศึกษาแล้วนะก็ถูกช้อนเก็บขึ้นมาโดยองค์กรของ
ศาสนานั่นก็คือพุทธศาสนานั่นเองนะก็เป็นความโชคดีของชายไทยนะกุลบุตรไทยนะชายเด็กชายไทยหลายๆคนที่ได้ที่เกิดมาแล้วยากจนนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสทำให้ขยับฐานะทำให้มีความรู้มีการศึกษาแล้วก็ย้อนกลับมาทำประโยชน์ให้กับศาสนาและสังคมได้สืบไปถ้าไม่มีสถาบันศาสนาพุทธศาสนาในสังคมไทยยังจะมีเด็กชายจำนวนมากที่ตกหล่นทางการศึกษาไม่มีโอกาสที่จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองได้นะทีนี้เมื่อก่อนนี่ก็ต้องยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดในเรื่องของtradition ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีผู้หญิงเนี่ยเด็กเล็กเด็กผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนในนามของพุทธศาสนาก็ถ้าพูดไปแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสงสารมากนะบางครั้งบางทีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เรียนจบมาด้วยกันเขาเป็นผู้หญิงนะเขาไม่มีโอกาสอย่างเราถ้าเขามีโอกาสอย่างเราเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นหลายคนก็ได้ที่จบด็อกเตอร์หรือว่าจบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีปริญญาโทนี่ก็ยังดีนะแต่ว่านั่นคือเรื่องของอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยตมาก็ดีใจนะที่ได้ยินหลายๆที่หลายๆแห่งที่มีแม่ชีมีอะไรแล้วบวชเข้ามาแล้วนะแม้จะไม่ใช่ภิกษุณีนะภิกษุณีก็มีบ้างเป็นบางส่วนเนี่ยก็เริ่มมีแล้วนะก็ทำประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ดึงเอาเยาวชนที่เป็นสตรีที่ยากจนลำบากเนี่ยหรือมีจิตใจมาทางนี้นะเข้ามาบวชภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนานี่ก็เริ่มมีและหลายแห่งหลายจุดนะและที่ยังไม่บวชเป็นภิกษุณีที่เป็นแบบแนวนุ่งขาวห่มขาวเป็นแม่ชีเนี่ยนะฮะบำเพ็ญตนเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็มีญาติโยมทั้งหลายศรัทธาเคารพนับถือนะเหมือนกับเคารพนับถือพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนกันนะก็สตรีก็เริ่มมีบทบาทสามารถสร้างพลังศรัทธาให้เกิดขึ้นในท่ามกลางพุทธศาสนิกชนในยุคสมัยปัจจุบันได้แล้วสตรีพวกนี้เมื่อประสบความสำเร็จเมื่อมีกำลังนะฮะทางสังคมพอสมควรมีบารมีพอสมควรก็พยายามดึงเอาเยาวชนที่เป็นสตรีนะเข้ามาได้รับการศึกษาคือพอเราได้ยินข่าวและทราบความเป็นไปตรงนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้มีความสุขเหลือเกินที่ได้ยินอย่างนี้ความเท่าเทียมนะฮะความเสมอภาคความมีโอกาสของเยาวชนที่เป็นสตรีกับเยาวชนที่เป็นชายเนี่ยก็น่าจะไปด้วยกันได้แล้วอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลดังนั้นตมาก็มองว่าเออเนี่ยเราทุกคนในสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นะแล้วก็ถ้าเรามีความพยายามหน่อยเนี่ยนะคือเราเรียนไปเรียนไปเราก็จะรู้ตัวเองว่าเราอยู่ในระดับไหนเราเป็นดอกบัวประเภทไหนดอกบัวกลุ่มใดอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้เลยนะและที่สำคัญก็คือถ้าสมมุติเรามีความรู้สึกนะว่าเราเนี่ยไม่ใช่วิปจิตัญญูเราไม่ใช่อุคติปัญญูอุคติตัญญูแต่เราอาจจะไปอยู่ในกลุ่มที่3นะฮะในกลุ่มที่4นี่น่าจะไม่ใช่เพราะว่ากลุ่มที่4เนี่ยต้องแบบพูดภาษาชาวบ้านคือต้องเหลือขอจริงๆนะฮะทีนี้ถ้ากลุ่มที่3เนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่มีโอกาสอยู่เวไนยสัตว์นะเวไนยบุคคลนะเขาใช้คำพูดอย่างนั้นก็หมายว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่พอที่จะลุ้นได้ถ้าใช้ความภาคเพียรพยายามในการกระตุ้นในการโมติเวตหน่อยนะฮะคล้ายๆกับว่าถ้าเรามีความเพียรพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จเหมือนกับนะฮะคนชั้นที่1ชั้นที่2ได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้ทุนทางด้านการขยันหมั่นเพียรก็ค่อนข้างสูงต้นทุนตรงนี้ต้องทุ่มเทอย่างหนักนะอย่างคนในสมัยโบราณเนี่ยก็มักจะบอกว่าอย่างคำภาษิตทางภาคเหนือเนี่ยเขาจะบอกว่าเสียมบอกคมคือใส่ด้ามนักนักนะคือหมายว่าบางครั้งบางทีเสียมเนี่ยมันจะทื่อไปแล้วมันไม่คมกริบแล้วถ้าเป็นเสียมที่คมกริบเนี่ยใช้แรงไม่มากมันก็หยักดินได้เยอะแล้วแต่ถ้าเกิด
ใช้ไปใช้ไปมันทื่อหมดแล้วมันไม่มีความคมเนี่ยเพราะงั้นทางออกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องเพิ่มน้ำหนักที่ด้ามของมันนะน้ำหนักตรงนั้นจะทำให้มันหยักดินได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคือหมายความว่าเสียบกคมให้ใส่ด้ามหนักๆความหูบ่อนักคือมันห้ามมันเฮียนนะคือถ้าความรู้เราไม่เยอะการศึกษาเราไม่ดีพอนะจินตนาการวิสัยทัศน์ความคิดความอ่านความเข้าใจอะไรไม่ดีพอนะก็ให้เราต้องมีความขยันต้องมีความหมั่นเพียรนะให้เยอะๆก็ไว้เราถึงจะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นอะไรที่สำคัญนะที่เราอยากจะให้ได้เห็นว่ามันเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อมาก็ได้บรรยายในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมหรือว่าบรรยากาศของวันอาสาฬหบูชาคือมันพูดไปมันก็มีเรื่องให้พูดเรื่อยๆนะฮะก็เรียกว่าเป็นคือถ้าเราดูหลักธรรมคำสอนประวัติศาสตร์ของพุทธเจ้านะมันเป็นซีรีส์นะเป็นซีรีส์นะคำว่าซีรีส์เนี่ยหมายว่ายาวเลยแทบเป็นมหากาพย์อ่ะบ้านเราเรียกว่ามหากาพย์คือมันเป็นเรื่องประเภทแบบยาวถ้าเป็นซีรีส์อย่างหนังจีนหนังเกาหลีอย่างเงี้ยนะโอ้โหใช้เวลา 3-4 เดือนกว่าจะจบนะคือพอไปแตะตรงไหนเนี่ยมันก็น่าพูดน่าสื่อสารนั้นน่าวิเคราะห์น่าวิจัยเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นฟังดูแล้วเหมือนมันจะยังไม่ไปไหนนะสิ่งที่เราพูดสิ่งที่ตมาพูดตมาบรรยายเนี่ยช่วงบ่ายนี้ท่านอาจารย์ดร.นรินทร์ก็จะนิมนต์ให้พูดอีกนะฮะประมาณ1ชั่วโมงก็มีการถ่ายทอดสดอีกนะซึ่งจะมีโยมมาฟังทุกวันอาทิตย์นะฮะที่แต่มาก็คงจะต้องพูดในเรื่องของวันอาสาฬหบูชาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชานะซึ่งวันนี้ก็ได้เตรียมบทกลอนเอาไว้พอสมควรเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าพูดไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆก็แล้วกันโยมที่สนใจที่จะรองรับน้ำฝนก็หากระป๋องกระแป๋งอะไรมารองรับไว้เผื่อจะได้ใช้ประโยชน์ได้นะฮะทีนี้ก่อนจะหมดรายการนี้ตมาจะลองทักทายก่อนนะเพราะว่าเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของการได้เห็นรายชื่อนะของโยมเนี่ยนะบางทีมันมาแบบหมดเต็มบางทีก็ไม่เต็มอะไรนี้ก็มีนะแล้วท่านแรกที่ต้องขอทักทายก็คือคุณทิพนิกรคุณทิพนิคมนะกราบนมัสการพระอาจารย์ตามด้วยคุณน้อยพรมประเสริฐนะฮะกราบนมัสการข้าท่านอาจารย์อภรณ์โยมรมระวินจารุกุลศิลป์นะสาธุนมัสการข้านอกจากนั้นก็มีคุณโยมพันฮอนนะนี่ต้องขออภัยด้วยนะไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุสาธุมีโยมแม่มนพรัตน์บุญกอบนะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์อำพรนะคุณโยมไก่สุพรรณิกาฉายาลักษณ์นมัสการค่ะท่านอาจารย์คุณโยมพะเยาเจนพนัสกราบนมัสการค่ะท่านอาจารย์คุณแม่สมภาพคมสันนะนมัสการค่ะพระอาจารย์พระมหาอำพรที่เคารพนะนอกนั้นก็มีคุณโยมอนุชานะกราบนมัสการท่านพระอาจารย์อภรณ์ที่เคารพคุณโยมนิภาพรยิ่งรุ่งโรจน์กราบสาธุเจ้าค่ะแล้วก็มีคุณโยมพี่แตนนะฮะกัลยาว่องทิพย์คงคานะแล้วก็มีคุณโยมศิวิไลนมัสการพระมหาอัมพรสาธุสาธุแล้วก็มีใครอีกนะนะแล้วก็มีโยมเอพีพักพิเศษฮอนนาคต้องขออภัยนะถ้าอ่านไม่ถูกเนี่ยนะฮะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะนะสาธุฮะแล้วก็จะมีโยมพรพันเบรดเล่นะสาธุสาธุครับอาจารย์ไม่รู้ว่าถ้าจารีลินมันหมดไหมไม่รู้ขึ้นหมดบ้างเห็นข่าวเห็นบอกว่าเราทักไม่หมดก็มีเมื่อวานนะแต่คิดว่าคงจะหมดแล้วก็เป็นนั้นว่าวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็หมดเวลาที่จะนำเสนอรายการธรรมทานในเช้าวันนี้แล้ว
ก็คงขอนำรายการนี้จากญาติโยมทั้งหลายไปก่อนในช่วงบ่ายของวันนี้นะช่วงบ่ายของวันนี้ที่วัดพุทธปัญญาก็จะมีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์แล้วก็จะมีการบรรยายธรรมถ่ายทอดสด1ชั่วโมงเต็มเช่นเดียวกันท่านอาจารย์นรินทร์ก็ได้นิมนต์มาได้บรรยายต่อนะก็อันนี้ก็คือใต้ร่มเงาความเมตตาของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ดร.พระมาจัญญาสุทธิยาโนที่ได้วางแนวการแสดงธรรมไว้ให้กับพวกเราทั้งหลายก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณท่านด้วยวันนี้ก็ขอนำรายการธรรมทานจากท่านทั้งหลายไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดแด่ท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนเทอญ